ค่ะท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการแสงส่องธรรมอยู่นะคะเดี๋ยวยังไงเราจะรับสายสนทนากันต่อจากช่วงที่แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับจะถามอะไรดีคะคือผมอยากถามว่าผมแขนหักนะครับแล้วก็จมูกไม่ได้กลิ่นครับแล้วก็ตอนเด็กๆอ่ะผมเคยปีนพระพุทธรูปที่บนยอดเขาอ่ะเคยปีนเล่นซ่อนหากับไปนั่งเล่นบนตักพระพุทธรูปนะครับค่ะอย่าทราบว่าทั้งหมดมันมีกรรมอะไรครับไม่เป็นไรหรอกค่ะด้วยความไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกค่ะแล้วที่แขนผมหักนี่มันมีกรรมอะไรนะครับไหนนะคะหูเหรอคะฮัลโหลครับเป็นอะไรนะคะไม่ได้ยินคือแขนผมมันหักนะครับแขนหักครับมีกรรมอะไรหรือเปล่าครับหักอย่างนี้ทุกชาติค่ะแล้วชาติหน้าจะหักอีกไหมครับก็ขอสิคะว่าเกิดการเกิดในจะชาติไหนพบไหนที่เป็นความพิกลพิการขอการเนี้ยขอวันเนี้ยจงสิ้นสุดความพิกลพิการเหล่านั้นอย่าเกิดอย่ามีกับเราอีกนะคะครับเราเห็นคนตาบอดอย่างเงี้ยแม่ชีมีคนมาหาแม่ชีเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าคนนี้มีตาข้างเดียวครับบอกเขาว่าเนี่ยเคยถูกฟักลูกตาเขาเคยฟักลูกตาคนอื่นไว้หลายชาติแล้วที่มีตาข้างเดียวเหมือนกับเราเหมือนกันนะคะเกิดมาแต่ละชาติเราคิดถ้าเราไม่ได้นั่งเจริญกรรมฐานเราเคยหักยังไงมันก็หักงั้นนะคะแต่ถ้าเรานั่งเจริญกรรมฐานปฏิบัติธรรมการเกิดใหม่ไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคในการเกิดจะไม่พิกลพิการนะคะก็คือต้องหมั่นนั่งสมาธินะครับใช่ค่ะต้องหมั่นนั่งมากๆแล้วแล้ววันข้างหน้าผมจะมีสิทธิ์ข้างหน้ามากกว่านี้นะครับหมายถึงว่าเอาชาตินี้ก่อนดีไหมครับแล้วที่จมูกผมไม่ได้กลิ่นมันมีกรรมอะไรครับจมูกไม่ได้กลิ่นใช่ไหมคะครับนะมันเป็นเรื่องไม่ปกติอะค่ะอ๋อนานหรือยังเป็นนานยังคะเป็นมาสักประมาณ10กว่าปีแล้วครับแต่ก่อนได้กินดีครับก็ตำหนิติเตียนเนาะตำหนิติเตียนน่าจะพูดกับแม่ไม่พออ่ะแต่ก็แม่ผมไม่ค่อยได้ถูกกันเท่าไหร่หรอกครับก็ไม่ถูกกันนี่แหละค่ะปฏิเสธเขาก็เลยไม่ได้กินอ๋อแล้วจะแก้จะปฏิบัติอะไรยังไงครับไม่แม่ชีจะพูดเรื่องของโยมเนี่ยออกทีวีเนี่ยคนดูเป็นล้านคนนะคะเขาจะได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราไม่ได้กลิ่นเนี้ยแม่ทำอะไรเนี่ยเหม็นไปหมดทั้งบ้านทำไมแม่ทิ้งให้นี่ไว้เหม็นไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับพูดอย่างนี้ไว้ก็เลยดับไปเลยไม่ต้องเหม็นแต่ครั้งนี้เนี่ยที่พูดผ่านรายการใครที่ตำหนิว่าเพราะว่าแม่ไว้เขาจะได้เลิกว่าเหมือนกับเพราะว่ากว่าจะโทรเข้ามาหาได้มันก็ไม่ง่ายนะคะคนดูเป็นล้านคนเนี่ยเขาส่ง SMS มาเครื่องจะพังอยู่แล้วโยมได้โทรนี้ถือว่าโอ้วิเศษที่สุดแต่บังเอิญครับปกติผมจะขับรถพ่วงครับแล้วตอนนี้บังเอิญรถวันก่อนผมขาแพงพอดีครับข้าวมันแล้วขามันแพงผมล้มบ่อยมากเลยครับทางหลังเนี่ยขาแพงก็เลยได้หยุดงาน2วันครับค่ะในการสัมภาษณ์ปกติผมจะมีโทรศัพท์เครื่องผมมีเครื่องนึงแล้ววันนั้นผมเอาเครื่องของแม่ผมส่ง SMS ไปครับค่ะแต่บังเอิญอยู่บ้านพอดีครับก็เลยได้รับโทรศัพท์ได้คุยกับแม่ชีครับค่ะ ดีใจด้วยดีใจด้วยค่ะแล้วตอนเด็กผมเคยโดนผีสิงครับผีสิงครับปีนอยู่กลางหน้าผาเลยครับแล้วตอนนั้นผมมีกรรมอะไรนะครับเรื่องตอนเด็กๆเป็นอดีตไปแล้วค่ะเอาเรื่องปัจจุบันแล้วพอถามคุณยายดินนวนาครับเขาตายไปประมาณครับเกือบ20ปีแล้วครับตอนนี้อยากรู้ว่าเขาเป็นอยู่ยังไงครับไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะ
ของโยมมันเลื่อนลอยนะแม่เพราะว่าอะไรครับไม่ที่จะพูดให้ฟังอย่าเอาเรื่องอนาคตที่ยังไม่ถึงมาใส่ใจแล้วก็อย่าเอาเรื่องอดีตที่ผ่านไปมาถือสาเพราะว่ามันจะทำให้เราอะเป็นคนวิกลจริตนั่นเหมือนเราย้ำคิดย้ำทำอยู่เราไม่มีสตินะคะครับนี่ชอบค้นคว้าเรื่องเล่นลับชอบครับชอบดูสัตว์ที่ร่วมเพศกันคืออะไรก็แล้วแต่ที่เราทำอ่ะมันแบบฟ้ากับดินเลยโยมรู้สึกไหมว่าโยมไม่ปกติเงียบไปเลยไม่ค่อยได้สังเกตตรงนี้ครับฮะไม่ค่อยได้สังเกตตรงนี้ครับว่ามันผิดปกติความไม่ปกตินี่แหละค่ะมันทำให้มีความคิดไปเรื่องของอดีตไปเรื่องของอนาคตอ๋อค่ะแล้วมีอะไรแนะนำผมหรือเปล่าครับที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นครับอายุเท่าไหร่คะอายุ37นะครับมีครอบครัวหรือยังคะยังเลยครับเคยมีครับแต่ว่าก็เลิกกันไปนะครับแต่ก็อยากจะมีครอบครัวให้ดีๆเงี้ยครับแต่ว่าไม่ฉีกพูดได้ไหมได้ครับโยมจะเจอผู้หญิงที่มาอุปถัมภ์โยมเนอะจริงนานหรือเปล่าครับไม่นานค่ะผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าโยมประมาณ20ปีโอ้ครับนิยมของที่มีอายุใช่ไหมคะแต่ถ้าเกินไปก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ครับอายุเกินอายุ37ถ้าอายุ37ถ้ามากกว่า20ปีก็57เองครับคน57ก็เยอะแล้วครับแล้วยังไงต่อครับไม่ใช่เจอคนที่มีอายุมากกว่าเราก็จะสุขสบายเพราะคนที่มีอายุมากกว่าเขาจะดูแลเราอ๋อครับอย่างกับที่โยมมองเนี้ยผู้หญิงสาวๆโยมไม่ชอบมองหรอกโยมชอบมองคนมีอายุใช่ไหมคะครับค่ะยินดีด้วยค่ะแล้วไม่นานค่ะนานหรือเปล่าครับไม่นานค่ะถึงปีหรือเปล่าครับไม่ถึงปีค่ะอ๋อครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณดีค่ะสายต่อไปนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแม่คะค่ะพอดีเหมือนกับว่าเหมือนมีวิญญาณมาแทรกอยู่ค่ะวิญญาณอะไรเอ่ยถามมันก็ไม่บอกค่ะเขาไม่บอกแต่ว่าไม่ยอมให้หนูทำบุญไม่ยอมให้สวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูแน่ใจนะว่าวิญญาณแม่ว่าไม่ใช่หรอกหนูขี้เกียจ เดี๋ยวก่อนหนูเป็นยังไงอาการหนูเป็นไงลูกบางทีเหมือนถ้าเยอะปากขึ้นมาแล้วก็พูดว่ากูเกียดมึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นจิตใต้สำนึกเนาะน่าจะเป็นจิตใต้สำนึกคนในบ้านหนูครอบครัวหนูก็ชอบแช่งชอบด่ากันหนูรู้สึกไหมคนในบ้านพูดคำด่าคำอะไรนะคะคนในบ้านหนูพูดคำด่าคำแต่นี้มันเหมือนกับเป็นโปรแกรมที่ในเรื่องของจิตที่มันตกต่ำอะเนาะจิตที่มันตกต่ำมันก็เลยฝังมาอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราหนูฝืนได้นะถ้าไปปล่อยตามใจให้มันเป็นเงี้ยไม่ได้หนูฝืนได้ไม่ใช่ผีหรอกค่ะจิตใต้สำนึกอ๋อค่ะเราจะต้องแก้ไขยังไงคะหนูก็ฝืนเวลาที่มันจะเกิดหนูก็ฝืนว่าไม่ทำเพราะว่าบางทีก็เก่งก็ไม่เป็นไรอะค่ะไม่เป็นไรไม่ใช่ผีแล้วค่ะผีไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้นนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสายไปแล้วค่ะคุณแม่คะก็อยากให้คุณแม่ช่วยฝากถึงวัตถุมงคลที่อยู่ข้างหน้านี้หน่อยค่ะว่ามีอะไรยังไงบ้างคะก็วันวิสาขะค่ะเราจะทอดพระป่าค่ะ
ทอดพระป่ากองทุนเล่าเรียนหลวง 84,000 กองถ้าท่านผู้ชมรายการอยากร่วมบุญก็ส่งธนานัตไปที่วัดก็ได้นะคะแล้วทางวัดจะจัดส่งพระเป็นจะเบญจภาคีวารีปฏิหารคือพระหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อโตนะคะหลวงพ่อวัดเขาตะเคาหลวงพ่อวัดไร่ขิงแล้วก็หลวงพ่อวัดโสธรนะคะทั้ง5องค์เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองไทยถ้าผู้ใดร่วมบุญโครงการเล่าเรียนหลวงก็ 1,000 บาทก็จะส่งอันนี้ไปให้นะคะหรือจะมาที่วัดก็ได้นะคะทางวัดก็มีไว้ให้วันวิสาขะเราจะทอดพระป่า 84,000 กองเพราะว่าจะมีพระเข้ามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานในโครงการกองทุนเล่าเรียนหลวงเนี่ยเยอะมากที่สถานปฏิบัติธรรมที่แม่ชีหลวงพ่อสมเด็จท่านให้สร้างไว้ตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มสร้างจนถึงปัจจุบันนี้มีพระสงฆ์เข้าไปปฏิบัติธรรมแล้ว เป็นจำนวนประมาณ 20,000 กว่ารูป 20,000 กว่ารูปต้องบอกว่าคุณแม่ก็ดูแลเป็นอุปถัมภ์ตลอดดูแลเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่เรื่องทุกเรื่องดูแลทุกเรื่องเดี๋ยวต้องขออนุญาตคุณแม่รับสายเพิ่มอีกสักสายแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่ชีคราวที่แล้วเสียงสายมันหลุดไปค่ะจะถามแม่ชีว่าที่นี่ว่าเคยถามว่าทำบ้านจะต่อเติมทำบ้านให้ดีแล้วทำไม่ได้แล้วแม่ชีบอกไม่เกี่ยวกับเจ้าที่นะคะค่ะขอถามต่อนะคะว่าเพราะอะไรคะไม่เกี่ยวกับเจ้าที่ทำต่อฮัลโหลยมจะถามว่ายังไงนะคะแล้วก็ได้ยินเลยค่ะได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะฮัลโหลแม่ชีกังมิตรไหมคะหรือไม่ได้ยินเลยค่ะได้ยินไหมคะแม่ชีนะคะได้ยินแล้วค่ะยมจะถามว่าอะไรนะคะจะถามว่าคราวที่แล้วแม่ชีบอกว่าเป็นเพราะเจ้าที่อะค่ะมันไม่ใช่เพราะเจ้าที่ค่ะค่ะแล้วเป็นเพราะอะไรคะหนูถึงทำบ้านไม่ได้ทันทีเพราะมันไม่พร้อมอะค่ะอ๋อไม่พร้อมเราไม่พร้อมพอเราจะพร้อมคนที่จะมาสร้างก็ไม่พร้อมอ๋อค่ะมันจะติดขัดเรื่องช่างเรื่องอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อใช่ค่ะไม่เกี่ยวกับเจ้าที่ถ้ามีผู้รับเหมามาบางครั้งยมก็อาจจะเสียตังค์ฟรีกันเลยเขาไม่มาทำอ๋อไม่ใช่เจ้าที่ค่ะแต่ส่วนจำนวนปัจจัยเนี่ยนะคะคิดว่าต้นปี56เนี่ยค่ะพร้อมที่จะทำเต็มที่จะได้ช่างดีมาทำไหมคะขอให้ได้ช่างดีค่ะโหสาธุค่ะค่ะคุณแม่ค่ะแล้วขอถามนิดนึงแฟนเขาที่เงินยืมไปอะค่ะต้อง56ปีแล้วอะเขายังไม่คืนเลยเราจะได้คืนไหมคะไม่ได้แล้วค่ะเหรอคะค่ะต้องทำใจเสียทรัพย์ดีกับเสียของรักนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแม่คะอยากให้คุณแม่ช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับที่วัดหน่อยว่าตอนนี้จะมีงานบุญอะไรยังไงบ้างอะค่ะมีงานวิสาขะค่ะนะคะมีงานวิสาขะก็มีกวนข้าวทิพย์ไปถูกไปทำบุญทำบุญกวนข้าวทิพย์กระทะละ 25,000 ใช่ไหมคะกระทะละ 25,000 เป็นเจ้าภาพนะคะคุณแม่หรือว่าจะไปทำบุญซื้อชุดละ100ไตรบาทหรือว่าจะเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่อะไรก็ทางวัดมีจัดให้แล้วก็ทุกเสาร์อาทิตย์คือในโครงการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นโครงการของพระเจ้าแผ่นดินนะคะของในหลวงให้ทุนมาแล้วก็เราก็ร่วมบุญกับในหลวงท่านทอดพระป่าถวายให้อุปถัมภ์โครงการพระสงฆ์ไทยที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นคือเงินเมื่อไหร่ก็หาได้แต่โอกาสที่จะร่วมบุญกับท่านก็คงจะยากค่ะแล้วอย่างคุณแม่มีบรรยายธรรมวันไหนยังไงบ้างคะชีก็บรรยายธรรมวันอาทิตย์นะคะที่วัดวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์แล้วก็วันจันตอนบ่ายโมงวันอังคารตอนบ่ายโมงแต่ช่วงนี้เนี่ยมีงานมีงานที่ต้องรับผิดชอบอยู่ถ้าจะไปก็ต้องคอยดูค่ะว่าวันไหนลงวันไหนที่แม่จะออกมาบรรยายใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าแบบไม่ก็ถือว่าไปปฏิบัติได้ไปปฏิบัติได้ค่ะไปทุกวันก็ได้ค่ะมีปฏิบัติทุกวันโ
คค่ะนั้นสำหรับวันนี้เวลาของเราก็จะหมดลงแล้วอยากให้คุณแม่ช่วยฝากถึงธรรมะดีๆเหมือนทุกๆครั้งหน่อยค่ะก็ชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้ชีวิตมีค่าที่สุดเพราะว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดอย่าทำร้ายตัวเองด้วยความโกรธนะคะแล้วก็อย่าทำร้ายตัวเองด้วยความคิดที่เป็นอุปทานอย่าทำร้ายตัวเองด้วยความหึงหวงหรือว่าเจตนาในคนอื่นไปทำให้เจตนาของคนอื่นบิดเบือนแล้วก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยผ่านรายการแสงส่องธรรมนะคะท่านผู้ชมรายการทุกท่านที่ได้ดูรายการแสงส่องธรรมมาตลอดทุกเสาร์อาทิตย์จงมีส่วนในบุญที่แม่ชีได้สะสมไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแม่ชีได้มีโอกาสสร้างวิหารลานเจดีย์ได้ดูแลพระสงฆ์ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานธรรมใดที่เป็นธรรมวิเศษที่พระสงฆ์ปฏิบัติแล้วเกิดธรรมวิเศษแล้วขอธรรมนั้นจงคุ้มครองท่านให้ท่านประสบความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการด้วยเทอญสาธุค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงค่ะสาธุค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการแสงส่องธรรมก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่ติดตามชมรายการมาโดยตลอดขอบคุณ SMS ทุก SMS นะคะสำหรับวันนี้รายการแสงส่องธรรมและดิฉันทวันพัฒนสารนันทศิริต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะ